ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพัทรลุงค่ะเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนค่ะครับในแพทย์ชนนรรณสีแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็เป็นประธานนะครับเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับ28กรกฎาคม2567ที่พัทลุงนะครับคุณผู้ฟังครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะครคุณผู้ฟังครับอยู่ที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับ,รบ,รรรบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขนะครับอ,อสอมอจิตอาสาแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขบอกว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลพยายามสร้างระบบหลักประกันสุขภาพด้วยนโยบาย อนุนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นคะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะฮะแล้วก็รวมถึงมีประชาชนอีกจํานวนหนึ่งยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพเพราะนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงเพิ่มโอกาสการเข้าถึงโอกาส การคัดกรองโรคนะฮะที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยที่สําคัญของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารแล้วก็พื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นให้ได้รับการค้นหาโรคแล้วก็รักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้ทันท่วงทีเพื่อลดอัตราการเจ็บ ป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ผ่านโครงการพาหมอไปหาประชาชนนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยต้องการให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือ,อสุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทยนะฮะก็แน่นอนนี้โครงการนี้เนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็ แล้วก็หลายคนบอกว่าโอ้เป็นโครงการที่ดีนะครับอย่างโครงการที่พัทลุงเนี่ยมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางด้วยแล้วก็จิตอาสาในพื้นที่ห่างไกลด้วยละนะครับคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศนั่นเองนะครับใช่ซึ่งก็ไป,ปตามมินิมัมเซอร์วิสแพ็กเกจจิตคลินิกและจัดคลินิกอื่นๆเพิ่มเติมอีก13คลินิกนะคะรวมรแล้วก็เป็น20คลินิกตั้งเป้าผู้มารับบริการ4,494คนรวมทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนที่มาใช้บริการอีกด้วยค่ะ